สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาติวนะคะแนวข้อสอบเกี่ยวกับการวัดทักษะก็คือแนวข้อสอบปลายภาคนะคะซึ่งข้อสอบปลายภาคนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีระดับความยากนิดหนึ่งนะคะก็คือการที่หนูเรียนมาแล้วนี่ครูได้ทบทวนความรู้ทั้งหมด6บทน,นะคะแล้วก็เอามาแยกเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด5ทักษะนะคะ ข้อสอบก็เลยจะออกแนวที่แบบวัดทักษะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเริ่มเลยค่ะข้อที่1น,นะคะมาวินอ่านหนังสือเล่มหนึงวันแรกอ่านได้2อส่วนหของเล่ม2อส่วนหของคือการคูณเล่มให้เป็น x นะคะนี่คือมาจากประโยคแรกนะคะต่อไปประโยคที่สองวันต่อมาอ่านได้อีกนะคะ วันต่อมาอ่านได้อีกก็คือการเอามาบวกค่ะบวกกับ25นะคะแล้วมีคำว่ารวมก็คือบวกนั่นเองนะคะรวมสองวันอ่านได้มากกว่ามากกว่าเด็กๆกก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าครึ่งเล่มเล่มหนึ่งมีอยู่ x ใช่ไหมคะครึ่งเล่มก็ต้องหารด้วย 2องครึ่งหนึ่งนะคะง่ายมากเลยทีนี้สังเกตเห็นว่าเศษส่วนนะคะมันก็คือเลข5กับเลข2เพราะฉะนั้นจะต้องกำจัดเลข5กับเลข2ออกไปเพื่อที่จะให้การแก้อัดสมการง่ายขึ้นนะคะข้อที่1เนี่ยใช้ความดูเรื่องอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะบทที่1คูณ10เข้าไปถูกโพ์คะ่ะ 1ิบคูณสอง x ส่วนห้าสคูณยี่สห้าคูณ x ส่วนสโอเคค่ะทีนี้ก็ตัดเลขได้นะคะเด็กห้าหนึ่งห้าห้าสองสสองหนึ่งสองสองห้าสิบ แล้วคูณเข้าไปค่ะเด็กๆ2องคูณสอได้ 4x ค่ะ10บคูณยีได้250ค่ะ5คูณ x ได้ 5x ค่ะเครื่องหมายมากกว่าตรงกันนะคะหลังจากนั้นค่ะย้าย 4x ไปฟังขวามือจากบวกอยู่ย้ายไป ย้ายไปลบนะคะ 5x-4x ลบ 4x เหลือ x นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอา x มาไว้ข้างหน้าจากมากกว่าเป็นน้อยกว่า250 x นี่ก็แทนจำนวนหน้าของหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนหน้าที่น้อยกว่า250คืออะไรคะชอยสเนี่ยมี250ร้ยไหมมีหนูจะกล้าก็ไก่หรือจะกล้าขอไข่ขอควายงอง,งูบอกคุณครูหน่อย เขาบอกว่าอย่างมากใช่ไหมคะน้อยกว่า250ก็ต้องเริ่มตั้งแต่249มากสุดก็คือ249เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็ต้องตอบข้อ2นะคะก็คือหนังสือเล่มน,นี้มีจำนวนหน้าอย่างมาก249หน้าค่ะปิ๊งปองปิ๊งปองเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาบอกว่าทางน้ำ ครูติดคําว่าเขาบอกว่านะคะครูจะไม่พูดแล้วเขาบอกว่านะคะจะพูดว่าโจทย์นะคะโจทย์คือถังน้ําทรงลูกบาก A มีความยาวภายในด้านละ X-4 วก4อ่านสิ่งนี้รู้เลยลูกบากนั่นคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ปริมาตรใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดถึงถังน้ำทรงลูกบากมีความยาวภายในเท่านี้แล้วเขาบอกว่า เขาอีกแล้วโจ์บอกว่าถังน้ํานั่นก็คือพูดถึงปริมาตรนั่นเองปริมาตรก็คือการนําด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ความสูงมาทําอะไรกันมาคูณกันซึ่งลูกบากด้านกว้างด้านยาวด้านสูงมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นถังน้ํา A นะคะก็จะเท่ากับ X บวก4ทั้งหมดยกกำลัง3านะคะถังน้ำ b. า b ถังน้ำา b ก็บอกว่ามีความยาวภายในด้านละ x ลบ2ซึ่งถังน้ำา b ก็เป็นทรงลูกบากอีกนะคะด้านกว้างด้านยาวด้านสูงมีขนาดเท่ากันหาปริมาตรก็คือการเอากว้างคูณความยาวคูณความสูงก็คือเอามายกกำลัง3นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็น มันยาวเท่ากันนะคะที่นี้เขาบอกว่าทางน้ำทั้งสองมีน้ำบรรจุอยู่เต็มทางน้ำทั้งสองมีน้ำบรรจุอยู่เต็มจะต้องใช้ถังน้ำ c ที่มีความจุถังน้ำ c มีความจุ x กํลัง2บวก 2x บวก28ลูกบากนิ้ว กี่จะต้องใช้กี่ใบจึงจะใส่น้ําทั้งหมดจากถัง A และถัง B นั่นก็คือเอาถัง A กับถัง B มาทําอะไรกันก่อนเอามารวมกันก่อนนะคะก็จะได้เป็น A อบวกบี B ค่ะเก็คือ X อบวกสนะคะทั้งหมดยกกําลัง3 B ก็คือเอ ลบสทั้งหมดยกกกำลัง3นะคะแล้วหลังจากนั้นเด็กๆจำสูตรกำลัง3ได้ไหมคะ A ตัวนี้นะคะเป็นความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะเป็นการประยุกต์ใช้นะคะก็ A กกำลัง3บวก B กกำลัง3จากสูตรนะคะเด็กๆมันจะได้เป็น a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ a b แล <B> ้วก็บวก b กำลัง2ค่ะหลังจากนั้นจำสูตรได้แล้วเด็กๆก็แทนค่าได้เลยนะคะก็จะได้เป็น x บวก4บวก x ลบ สอ x บวกสทั้งหมดยกกำลังสองลบเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเด็กๆมีสมุดว่างเด็กๆก,ก็เขียนไปเรื่อยๆนะคะต่อกันเลย x บวกสี 4, คูณ x ลบสนะคะแล้วก็บวกกับ b แล้วก็คือ x ลบสอง ทั้งหมดยกกกำลังสองนะคะวงเล็บปิดหลังจากนั้นเด็กๆก็คูณค่ะตัวนี้เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ x กับ x กับ x x บวก x เป็น 2x นะคะเด็กๆก็เขียนเลย 2x อ่าเด็กๆมาดูตัวนี้นะคะ4ลบ2 4ลบ2เหลือ 2นะคะก็บวก2ค่ะและหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปทำกำลังสองนะคะผลต่างกับตัวเนี้ยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะมันก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังสองคูณสี่เป็นแปดแล้วก็เป็นแปด บวกหลังกำลังสองีซีเป็น16นะคะเสร็จแล้วแล้วก็เครื่องหมายลบทีนี้ตัวนี้นะคะเกิดจาก2องวงเล็บทำอะไรกันคูณกันนะคะ x บวกสี่คูณ x ลบสอบวกสคูณ x ลบสอคูณ x ได้ x ยกยกกำลัง2องนะคะเอกยกกำลังสอง แล้วทีนี้เด็กๆก,ก็เอา 4x คูณลบ2ได้ลบ 2x ใช่ไหมคะลบ 2x บวก 4x ลบ 2x บวก 4x ก็จะได้เท่าไหร่คะ 2x นั่นเองแล้วก็เอา4คูณลบ2 4คูณลบ2ได้ลบ 8นะคะลบ8ง่ายมากเลยแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังก็จะเป็น 4x นะคะแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ4แบบนี้หลังจากนั้นทำให้อยู่ในรูปสวยงามค่ะก็จะได้เป็น คุณครูขอดึง2ออกมานะคะเพราะว่าตัวร่วมคือ2ดึงออกมาก็จะเหลือแค่ x กับ1นะคะที่ที่มันเคยอยู่2องคูณ x บวกหนึ่นะคะทีนี้มาทำวงเล็บใหญ่นะคะสังเกตดีๆนะคะ x กำลังสองลบกับ x กำลังสเหลือ0เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ x กกำลังสองก้อนนี้ตัวเดียวนะคะ x กําลัง2ไปต่อค่ะไปดูที่พจน์ที่เป็น x เดียว 8x ลบ 2x เหลือกี่ x 6x ทำไมมันเป็นลบค่ะคูนนี่ไงคะตรงนี้เป็นลบลบคูณบวกได้ลบนะคะ 8x ลบ 2x เหลือ 6x 6x ลบ 4x 6 x, ลบ4เหลือ2นะคะก็จะได้บวก 2x มาดูที่เป็นค่าคงที่นะคะ16ค่ะแล้วก็ลบกับลบได้บวกใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น16บวก8 16บวก8เป็น24 24บวก4ก็เป็น28นะคะเป็น28สังเกตเห็นอะไรไหมคะสิ่งที่เราหามาได้นะคะคือ x กำลังสองบวกส x บวกยี 28, ซึ่งมันคือความจุของถัง c นั่นเองและถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะต้องใช้ถัง c กี่ใบนะคะก็คำตอบอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะก็คือเท่าไหร่คะต้องใช้ถัง c 2คูณ x บวกหใบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ สนั่นเองนะคะง่ายมากเลยเด็กๆทำได้ทุกคนนะคะก็ตอบข้อ4ต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3นะคะเขาบอกว่าเขาอีกแล้วเขาคือใครหุณครูเออคุณครูติดมากเลยคําว่าเขา โจ์นะคะกําหนดให้กาลันและกวินขับรถมาพบกันที่ทางแยกแห่งหนึง่งจากนั้นกาลันขับรถต่อไปทางทิศตะวันออกนะคะคุณครูวาดรูปให้นักเรียนแล้วนะคะตอนแรกเขามาเจอกันอยู่ตรงนี้ทางแยกนะคะทางแยกตรงนี้นะคะให้ฝั่งนี้เป็นเอ็นก็คือเป็นทิศเหนือฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออก ฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกและฝั่งนี้เป็นทิศใต้นะคะมาเจอกันอยู่แยกแล้วก็วินขับไปทางทิศเหนือนะคะแล้วการันถัดไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งพอวัดว่าพอวัดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงวัดว่า กวินและกาลันเนี่ยอยู่ห่างกัน100กิโลเมตรก็เลยอยากรู้ว่ากาลันกับกาวินเนี่ยขับรถห่างแยกกี่กิโลเมตรให้กาลันเป็น x แล้วกาวินจะเป็นเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าเขาอีกแล้วก็โจทย์บอกว่ากาวินมากกว่ามากกว่าก็คือการเอามาบวกเอาเอมาบวกกับ20ก็จะกลายเป็นกาวินนะคะส่วนกาลันคูให้แทนด้วย นะคะเพราะฉะนั้นระยะทางที่รถกวินห่างแยกก็จะกลายเป็น x บวก20ข้อนี้จะใช้ความรู้เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวมาช่วยนะคะไปตั้งสมการกันเลยค่ะสมการก็จะได้เป็น ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกลัสมานะคะเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่ารดกาลันกับกาวินเนี่ยห่างกัน100กิโลนะคะทฤษฎีบทพีทาโกลัสคือ c กาลังสองขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูด,ดีกว่าเอาทฤษฎีบทใส่นะคะ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองนะคะ c ของเราก็คือ100ค่ะ100 ยกกำลังสอง a ของเราก็ให้เป็น x นะคะกำลังสองแล้วก็บวกกับ b ของเราให้เป็น x บวกยี่สิบนะคะทั้งหมดยกกำลังทั้งหมดยกกำลังสองเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งร้อยยกกำลังสองก็คือเพิ่มเลขศูนย์ไปอีกกี่ตัวคะเพิ่มเลขศูนย์อีกสองตัวเป็นหนึ่งหมื่นนะคะ x กำลังสองส่วนในวงเล็บ x กําลัง2บวก 2x หน้าหลังนะคะ2หน้าก็คือ x ก็เป็น 2x หลังก็คือ20 2x คูณ20ก็เป็น 40x แล้วก็บวกกับ20กำลัง2ก็จะเป็น400แบบนี้นะคะทีนี้ย้าย1 0 0่0ม,มาคะ่ะเพื่อที่จะแยกตัวประกอบ x บวก x กำลังสองบวก x กำลังสองเป็นสอง x กำลังสองค่ะแล้วก็บวกกับสี่สิบ x ทีนี้หนึ่งหมื่นย้ายมาลบนะคะหนึ่งหมื่นลบกับเอ่อสี่ร้อยลบกับหนึ่งหมื่นติดลบเท่าไหร่คะสี่ร้อยลบกับหนึ่งหมื่นติดลบทำไมไม่ลบเมื่อกี้ สี่ร้อยหงมืนอยู่ซ้ายมือย้ายมาขวามือเป็นลบนะคะก็จะเป็นลบ9,600ค่ะเด็กๆทีนี้สามารถเอาสองหารได้ท้าไม่ราคะคู่ก็สังเกตตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าโพสสิคะมันเป็นจำนวนคู่เพื่อที่จะให้การแยกตัวประกอบง่ายขึ้นนะคะเราจะหารด้วย2นะคะ <_ an> เพื่อให้เลขมันข้ามต่ำลงนะคะจะแยกตัวประกอบง่ายนะคะ เอาสองหารก็จะเหลือ x อกกำลังสองจาก40เหลือแค่20ครึ่งหนึง่งจาก9,600เหลือแค่4,800นะคะโอเคทีนี้ก็แยกเป็นสองวงเล็บค่ะอะไรคูณกันได้4,800บวกกันได้20ติกต๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือ60นั่นเองกับ80นั่นเองนะคะเครื่องหมายตรงนี้เป็น ลบแสดงว่า2องวงลิปจะต้องใส่เครื่องหมายต่างกันตัวมากใส่บวกตัวน้อยใส่ลบนะคะโอโหใช้ความรู้หลายเรื่องมากเวอร์ทีนี้ก็สันมีฐานไปหาค่า x นะคะ x-60 ลบหกเท่ากับศแสดงว่า x เท่ากับ0บวก60 0บศวก60เท่ากับ60 ได้ค่า x แล้วนะคะหรือคู่ขางงมากมันมาจากไหนนี่ไงคะวงเล็บแรกวงเล็บแรกนะคะอันนี้วงเล็บที่สองหรือ x บวก80ดสิเท่ากับศูเท่ากับศลบแปดศูนลบแปได้ลบแประยะทางติดลบได้ไหม ระยะทางติดลบได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่จะเอามาใช้คือ60นะคะเรารู้แล้วว่าระยะทางของรถกาลันเนี่ย60กิโลเมตรระยะทางที่ห่างจากแยกนะคะ60กิโลเมตรส่วนกวินคู่จะหากวินยังไงคะคู่เอาการัน 60เนี่ยมาบวกกับอะไรคะ20่ซึ่งมันเท่ากับเท่าไรคะ80นะคะโูกกวินไปได้ไกลกว่าโลกกาลันเนาะเพราะฉะนั้นกาลัน60กาวิน80คะ่ะไปดูช้อยเลยอยู่ที่ข้อที่เท่าไหรกาลัน60อันนี้มาจากไหนสีดำๆกาลัน6กกาวิน80นะคะช้อยข้อกอไก่น, 80, นะคะปิ้งๆเรียบร้อยไปต่อคะ่ะข้อที่สี่ค่ะ ข้อที่สนะคะว่าด้วยเรื่องความสูงของต้นไม้นะคะมีต้นไม้ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะคะก็คือสีเขียวๆนี้นะคะและทีนี้มีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าพัดส,สูง150ยห้าสิบเซนติเมตรร้อซนติเมตรทำให้เป็นเมตรก็จะได้เป็นเอา100มาหารนะคะทุกคนมันก็คือ1.50เมตรนะคะ เลขห้ 5, ครูเขียนไม่สวย1.50เมตรนะคะอยากรู้ความสูงของต้นไม้ตรงนี้คือต้นไม้นะต้นไม้นะคะข้อนี้นะคะเด็กๆว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรแน่นอนเลยว่าเป็นความรู้เรื่องความคล้ายนะคะเอาอัตราส่วนมา เอาอัตราส่วนมาว่ากันนะคะแล้วทีนี้ก็หาค่าของความสูงของต้นไม้ออกมาค่ะก็จะได้เป็นเราอยากรู้ความสูงของต้นไม้ใช่ไหมคะตอนนี้เรารู้ความสูงของพัดแรกคือ1นนะคะส่วนเงาเงาของพัดเนี่ยยาว2องเมตรนะคะแล้วอยากรู้ความสูงของต้นไม้เด็กๆก็เขียนเลยต้นไม้ หรือบางคนให้เป็น x ก,ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ถ,ถ,ถนัดแล้วแต่จะเขียนนะคะแล้วก็ตัวนี้เางาของต้นไม้คือเท่าไหร่เงาของต้นไม้คือ8เมตรนะคะต้องหาความสูงของต้นไม้คู่ขอย,ย้ายต้นไม้ที่หันอยู่ฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะคะก็จะอยู่ข้างบน 8นะคะอยู่ทางขวาเป็นหารย้ายมาทางซ้ายเป็นคูณส่วน2ก็ย้ายมาหารตัดเลขเลยค่ะตัดเลขเด็กๆสังเกตตอนนี้คุณครูสอนหนูอยู่ที่ตีสอนะคะสหารสองได้1 2ตัด8ได้4เอา4ี่คูณหนึคูณหน้า 4ี่ห้ายีสิบใสศูนย์ทด2เจอจุดใส่จุดสี่หนึเป็น4ีบวกสเป็น6นะคะได้แล้วค่ะคุณครูต้นไม้สูง6เมตรข้อนี้ง่ายมากนะคะต้นไม้ต้นไม้สูง6เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็กาข้อคอควายไปต่อค่ะข้อที่5แล้วนะคะ การยิงบั้งไฟการยิงบั้งไฟโอ้โหเป็นชีวิตประจำวันมากเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะโสธรนั่นก็คือประเพณีบั้งไฟนะคะ l o c k e t Festival แต่ละครั้งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผ่านไปหลังจากการยิงและความสูงที่บั้งไฟอยู่เหนือกับพื้นดินนะคะซึ่งแสดงได้ด้วยสมการของพาราโบลาข้อนี้ว่าด้วยว่าด้วยว่าด้วยความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลังสง Okay. โอเคพาราโบลาก็มานะคะพาราโบลาอ่าแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาอีกแล้วโจทย์บอกว่าถ้ายิงบ้างไฟครั้งหนึ่งสามารถกำหนดสมการได้เป็นให้สมการมาก็เขียนสมการเลยค่ะกำหนดสมการได้เป็น s เท่ากับ16 p ลบ t ยกกำลังสองนะคะ เมื่อ s แทนความสูงที่บ้างไฟอยู่เหนือพื้นดินและ t เป็นเวลาที่ผ่านไปเป็นวินาทีนะคะให้ s แทนความสูงให้ t แทนเวลาเป็นวินาทีหลังจากยิงขึ้นไปอยากรู้ว่าบ้างไฟสูงสุดเนี่ยบ้างไฟขึ้นไปยังจุดสูงสุดนี่ใช้เวลาผ่านไปกี่นาทีนะคะใช้ความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูป สมการเขียนให้อยู่ในรูปสมการก็คือ y เท่ากับ a x ลบ h อยกกำลัง2บวก k คู่ขาแล้วคำตอบของเราคือตัวไหนล่ะคะถ้าเราจัดรูปออกมาถ้าเด็กๆจัดรูปออกมาแล้วคำตอบก็คือตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเวลาใช่แล้วส่วนตัวนี้จะเป็นระยะทางที่บังไฟขึ้นไปสูงสุดนะคะระยะทาง โอ okay, เคแล้วมาจัดกันเลยค่ะครูเพื่อนูง่วงแล้วหนูเหนื่อยแล้วหลายข้อแล้วครูจะติวแบบนี้ให้ทั้งหมด30ข้อนะคะซึ่งตอนนี้เพิ่งได้5ข้อเอาละทุกคนอยู่กันยาวๆนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะเขียนโจทย์มาค่ะครู S เท่ากับ16 T, ลบ T ยกกำลังสองจะจัดรูปค่ะคุณครูจะเอา คุณครูจะเอากําลังสองมาไว้ข้างหน้าไม่ให้มันติดลบก็ดึงออกไปสิคะหน้าทีกัหน้าทีกําลังสองติดลบดึงออกมานอกวงเล็บแน่นอนว่าสิบหกทีจะต้องติดลบทันทีนะคะถ้าคูณแจกแจงเข้ามาแล้วก็จะได้ตัวเดิมเพียงแค่จัดรูปนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ความรู้มาช่วยคะ่ะขออนุญ,ญาตมาเขียนตรงนี้ความจริงเท่าหมายเท่ากับจะต้องตรงกันนะคะลบออกมาคะ่ะลบต้องออกแล้วนะคะ T กำลังสองลบสหน้าหลังหน้าก็คือหน้าก็คือ T หลังก็คือ8นะคะบวกเข้าก็คือบวก8เข้าแล้วก็ต้องลบ8ออกครูครูทำอะไรครูครูจัดรูปนะคะไปยุความรู้เวอร์อรนะคะตอนนี้แล้วก็จะได้เป็น ลบผลต่างกำลังสองหน้ากำลัง2หน้าคือทีหลังคือ8คะ่ะตัวยาวๆในวงเล็บเนี้ยแปลงล่างแล้วนะคะได้เป็นแค่ทีลบแยกกำลังสองแล้ว8ปดคูณแปดแเป็น64เด็กๆหนูใจหายไหมคือเสร็จแล้วคะ่ะคือรู้แล้วคะ่ะว่าตัวนี้ตอบเท่าไหร่คะ8วินาทีนี่ไงคะที่คุณครูบอก ลองเทียบสิคะลองเทียบตัวนี้กับตัวนี้นะคะแต่ 8. นี่คือเวลาค่ะเป็นวินาทีค่ะโจทย์บอกแล้วนะคะเวลาเป็นวินาทีส่วน64ละคะคู่64ก็คือระยะทางที่บางไฟขึ้นไปสูงสุดนะคะระยะทางเป็นเมตร โอ้ขึ้นไปสูงเอาเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1ค่ะ8วินาทีข้อที่6ค่ะทุกคนไปเลยปิ้งปิงข้อที่6ปรากฏว่าทุกคนจะได้คะแนนฟรีเพราะอะไรคะคุณครูทำทำทำโจทย์ผิดนะคะ แต่เดี๋ยวคุณครูขอแก้จนให้มันถูกเพื่อที่จะพานักเรียนหา Q 2 Q 2คืออะไรคะครูค2ก็คือคอทายที่2นะคะคอทายสครูบอกเลยนะ ว่าเนื้อ,อาหาเยอะมากของสสวทแต่ว่าทางผู้ทําหลักสูตรก็จะบอกว่าคุณครูก็บูรณาการสีขาสอนให้มันมาอยู่ข้อเดียวสามารถบูรณาการความรู้ได้คุณครูก็จะสอนทันเวลาอืมเนาะอยากให้ลองมาสอนจริงด้วยสภาพต่างๆนะคะอ่ะเอาเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องเครียดมากเด็กๆทําไปนะคะคุณครูเห็นความตั้งใจของหนูอยู่ถ้าเกิดหนูส่งงานทุกครั้งอะ่ะ เกรดสี่ก็น่าจะรอยมาแล้วมา <c oughs> เออ,อถ้าออ,อย่เพิ่งว่าเกรดสี่เลยทรงงานทุกครั้งเ,ออเกรดหนึ่งลอยมาแล้วนะคะแล้วกลางภาคพ,พวกเราก็ทําคะแนนสูงมากนะคะติดอยู่ตรงปลายภาคนี่แหละครูออกข้อสอบค่อนข้างแอดเวนเจอร์สังเกตจากข้อหนึ่งถึงข้อห้าประยุกต์หมดเลยนะคะไม่ง่ายเลยมาดูข้อที่หค่ะข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยครูจะใช้ความรู้ ครูจะเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้หนูหมดเลยนะข้อ1ถึงข้อ5เอาความรู้มาปไปยุ่แก้ปัญหานะคะข้อหเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของสถิตินะคะสิบดขอเพิ่มข้อมูลตัวนี้มีสิบเจดอีกและขอเพิ่มข้อมูลตัวนี้มีมาหา้าสิบสามจะมาหาคอท้ายที่เอาพูดพูดเหนือจะมาหาคอท้ายที่สองนะคะจับคู่สิบสามเก้าสิบเ สิบเจ็ดเก้าสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบเกยี่สิปดสหยี่เจดสหสามเจสห้าสสิบเจสสี่สเจ็ดหกสห้าบอหกสโอเคพระเอกของเราที่จะหาคอทายมาแล้วทุกคนก็คือ5้สบสา เอามาซ้ำก็คือเอามาบวกกับ56แล้วก็หารด้วย2องค่ะทุกคน53ขอแอบคิดนะคะเริ่มเบอร์แล้วตกมาจะตี3 5มห้าบสวกห้าบหวกหได้9คู่ตื่นมาเตรียมบทเรียนให้หนูตั้งแต่ตีห5ึ่บวกหเป็น10นะคะแล้วก็หารด้วย2โอเค แค่โจดยใส่สมุดน่ะครูไม่อยากให้หนูเครียดมากบางคนครูขะข้อสอบมันยากหนูทําไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่โจทย์ใส่สมุดแล้วได้มันเคยผ่านหูผ่านตาเรามาแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าคณิตศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันจริงๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการหาความสูงของต้นไม้เอ่ยการยิงบ้องไฟแล้วหนึ่งอะไรอีก หาปริมาตรของถังน้ําแล้วหนึ่งใช่ไหมคะการอ่านหนังสือได้กี่หน้ากี่หน้าแล้วหนึ่งเห็นไหมคะล้วนเกี่ยวกับชีวิตประจําวันปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจงรักคณิตศาร์ักคณิตศาร์ักคณิตศาสศาสตร์กดตจิตตัวเองทุกวันนะคะสอคูณสองหารสิได้หอ่าสอหเป็น10นะคะโอ้โหพาตั้งหารเหมือนเด็กปสาชักเลขเก้าสองสี่เป็นแปดเ้าลบดเหลือหนึ่งใส่จุด เติม0 2 5เป็น10อา้าวทำงงๆทําไปทำมางงทําไปทำมาทําไปทาํามาเป็นอะไรคะทําไปทํามาเสร็จแล้วนะคะได้คอท้ายที่2แล้วหารออกมาเมื่อกี้ได้54.5ตอบข้อ3โอ้ข้อจะง่ายก็ง่ายใจหายไปต่อข้อ7 อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยข้อเก็บคะแนนเลยนี่ใครไม่ได้ก็แมวแล้วนะคะ x บวก5ค่ะมากกว่าหรือเท่ากับ12ครูก็จะหาค่า x ครูก็ย้าย5จากบวกอยู่ไปลบนะคะความจริง อันนี้เป็นพูดแบบติวเนาะถ้าเป็นหลักคณิตศาสตร์เหบอกลบห้าทั้งสองข้างของสมการนะคะอืมสิบลบห้าเหลืออะไรคะเหลือเจเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ตอบข้อ1ไปต่อข้อ8จ้าง่ายมากเลยส0ลบเมากกว่า8นะคะ คณครูว่าเด็กๆทาได้ทุกคน8บวกอยู่ย้ายมาลบค่ะเอทําไม่ไว้ขวามือก็มันติดลบมาขวามือมันก็เป็นบวกแล้ว1 0บลบแเหลือสองเด้อแล้วทีนี้เอา A มาไว้ข้างหน้าก็เปลี่ยนเครื่องหมายจ้าหันตูนให้มันนะคะ A น้อยกว่า2ตอบข้อ3เด้อเรียบร้อยแล้วข้อ9ข้อ9ยิ่งง่ายเลยนะคะข้อ9เนี่ยเป็นความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะ กราฟของฟังก์ชันกำลังสองเขาบอกว่าเมื่อเขาอีกแล้วโจทย์บอกว่า y เท่ากับ x ยกกำลังสองบวกส x บวกหเป็นฟังก์ชันไหมแน่นอนว่ามันเป็นฟังก์ชันทำไมมันถึงเป็นฟังก์ชันเพราะว่าเมื่อแทนค่า x ด้วยจำนวนจริงๆใดแล้วแต่ละค่า x จะทำให้ได้ค่า y เพียงค่าเดียวนี่คือ ความหมายของฟังก์ชันหรือนิยามของฟังก์ชันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ2ค่ะข้อ10ค่ะข้อ10นะคะอยู่ข้างล่าง y, y เท่ากับ x บวก1ยกกำลังสองข้อใดถูกต้อง y เท่ากับ x บวก1ยกกำลังสองนี่เป็นความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองค่ะมันก็คือสมการพาราโบลานั่นเองนะคะพาราโบลาซึ่ง เป็นสมการพาราโบลาเนี่ยต้องเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลัง2บวก b x บวก c เพราะฉะนั้นข้อ10ตอบข้อ4ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนจดใส่สมุดเวลาไปทำข้อสอบจะได้ทำได้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำความรู้ที่เรียนแบบออนดีมานที่ครูสอนมาตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงวันนี้นะคะนำไปใช้ ให้มันได้ใช้จริงในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเด็กๆก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หาความสูงเอ่ยหาปริมาตรเอ่ยหาพื้นที่เอ่ยหาระยะทางเอ่ยขอให้มันได้ใช้นะคะแสดงว่าการสอนแบบออนดีนาของครูบรรลุผลแล้วนะคะคิดถึงทุกคนนะตอนนี้อืมคิดถึงทุกคนมากขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะ ครูยพยายามสะกดจิตนักเรียนทุกคลิปนะคะครูก็เชื่อเลยแหละว่าลูกๆนักเรียนของครูจะต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนตีสในข้อที่11ถึงข้อที่2 0คะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมจนนะ